เชื่อว่าหลายๆคนนะคะส่งกำลังใจให้กับโยบอยทีเจกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะเห็นเขากลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งสร้างผลงานให้กับแฟนๆได้ติดตามกันเราคิดถึงทีเจมากนะคะล่าสุดค่ะสื่อมวลชนค่ะมีโอกาสได้พูดคุยถึงพี่ชายคนสนิทคนนี้นะคะก็คือพี่ก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่นั่นเองค่ะพูดคุยกันถึงการให้กำลังใจน้องชายนะคะซึ่งพี่ก๊อฟก็คอยถามถ่ายอาการอยู่ตลอดแล้วก็คอยให้กำลังใจผ่านคนใกล้ชิดอยู่ตลอดค่ะพี่ก๊อฟจะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันนะคะทราบข่าวก็เป็นห่วงมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะติดต่อไปยังผู้ใกล้ชิดนะครับผู้ดูแลแต่ก็เหมือนตอนนั้นทุกคนคงจะยุ่งอะเนาะก็เลยยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าได้ส่งกำลังใจผ่านผู้ใกล้ชิดผู้ดูแลไปตลอดนะครับก็ถามไทยกันทุกวันนะครับทีเจเป็นมืออาชีพมากถึงแม้จะป่วยยังไงแล้วก็ทีเจเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์เอาเฉพาะในคนเบื้องหลังที่ทำเพลงด้วยกันเนี่ยเก่งที่สุดแล้วก็เป็นมืออาชีพที่สุดไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะทำเต็มที่ทุกอย่างครับไม่เคยมีผลกระทบกับงานผมเชื่ออย่างมากครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาจะต้องกลับมาแข็งแรงในเร็ววันแล้วก็ฝากกำลังใจไปถึงตรงนี้จากพี่ชายคนหนึ่งด้วยนะครับก็รักและเป็นห่วงเสมอนะครับแล้วรอพาชูใจไปเล่นด้วยที่บ้านอยู่นะจ๊ะ